เดี๋ยวผมจะมากางเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับสีไม่ใช่นะครับอันนี้คือรูปทรงที่เฉยนะครับ อันนี้จะเป็นชื่อออกญี่ปุ่นนิดนึงนะครับชื่อเต็นท์นิโกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮะตัวนี้แก๊งสนามนะครับเต็นท์ไพลอนเทเลทูมาแกดูอุปกรณ์ก่อนสีอาจจะไม่สีไม่ใช่นะครับอันนี้ตัวอย่างก็จะมีกาวชีตมาให้นะครับสมอบวกกับเชือกอันนี้เสานะครับอันนี้จะเป็นตัวเต็นท์ตัวเต็นท์แล้วก็ตัวไฟชีตซึ่งตัวนี้ผมติดมาในตัวเลยครับคือตัวจริงๆอาจจะต้องเกี่ยวนะอันนี้ตัวอย่างซึ่งตัวจริงนะมันจะแยกชิ้นมานะครับก็จะมีเสาเต็นท์2ต้นนะครับเสาไฟคิดด้านหน้า2ต้นต้นหนึ่งแล้วก็เสาเทเลสนี่ประยุกต์เอานะครับแต่ตัวจริงจะมีแถมมาให้อันนี้เปิดซิงเลยนะครับเนี่ยสำหรับเต็นท์นิโกะชื่อเหมือน AB เลยชื่อเหมือน AB ครับนิโกะเป็นเต็นท์ฟอร์ดนะครับตัวนี้กลางเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปนี่แหละถอดเลยนะครับถอดยาวๆไปเลยตัวนี้เป็นแบบผ้าถอดนะครับเนื่องจากตัวนี้เต็นท์เราจะทำให้เป็นแบบอเนกประสงค์เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าอเนกประสงค์ยังไงเดี๋ยวกลัวเสาหักครับดันไปก่อนคนเดียวเสาตัวนี้นะครับจะมีตัวเกี่ยวด้านหน้าครับมี2ห่วงนะครับเอาห่วงหน้าสุดนะครับสำหรับเสาตัวเต็นท์อันนี้เสาห่วงนี้สำหรับเสาไฟชีทแล้วท่านจะเห็นว่าเป็นรูปร่างคล้ายๆเอสกิโมนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะนอน2คน จากนั้นนะครับแล้วก็เสาทะเลครับ
เสาตัวไฟทิปด้านหน้าสอดตามคุ้นผ้านะฮะสอดไปเลยมันจะมีเสาใจโค้งใจงออยู่นะครับนะฮะเข้าไปข้างในนะครับนะฮะทรงแปลกๆนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับจริงๆแล้วด้านในนะครับตัวเต็นท์จะเป็นแบบเกี่ยวนะข้างในนะครับข้างในจะเป็นแบบเกี่ยวนะฮะนี่ฮะใช้ตะขอเกี่ยวเอาถ้าเกิดเราไม่กางตัวเต็นท์มันก็จะเป็นตัวที่นั่งเล่นได้นะครับสบายสบายชิวๆตัวนี้คือประกอบไว้เรียบร้อยแล้วระดับหนึ่ง yeah. จากนั้นเราก็ปักสมอบกตามมุมนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพื้นดินนะครับนะครับใจต้องนิ่งครับนี่ฮะใจต้องนิ่งครับแล้วมันจะดีเองแต่ตัวต่อไปก็นี่ดีกว่า อุปกรณ์ธรรมชาติ ปักทิ้งเฉียง45องศานะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับเต็นท์นิโกของสนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายขนาดนิดนึงนะครับ ขนาดตัวนี้มันจะนอน2คนนะครับขนาดห้องในก็ประมาณ 1.50 ความยาวความกว้างอยู่ที่ 2.10 ความสูงอยู่ที่ 1.35 นะครับตรงนี้จะมีเทเลสยื่นออกมานะครับด้านข้างเหมือนทรงเอสกิโมส่วนประตูจะมี2ฝั่งประตูก็จะมีมุ้งมุ้งข้างนอกนะฮะตรงนี้แล้วผ้าด้านในตรงนี้ก็ปิดรูดปิดได้ด้านหน้านะครับจะมีกาวชีพแถมให้มีแถมกาวชีพแถมเสาให้ดูด้านข้างนะครับออปชั่นพิเศษเรามีที่ใส่ของด้านนอกครับก็เราตรงนี้เราปิดได้เดี๋ยวก็จะมีรูสอดสายไฟด้านฝั่งนี้ข้างในนะครับนอนได้2คนสบายๆเลยโอ้สบายตัวนี้ก็จะมีประตูอีกฝั่งนึงนะฮะมีตะข่ายระบายอากาศดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวด้านข้างเราจะดึงเชือกปักสมอบกอีกทีนึงประตูเข้าออกด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้อ่ะจะเอ๋ครับตรงนี้ก็เข้าออกได้นะครับฝั่งนี้หมุนเก็บได้อันนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับทรงแปลกๆนะครับตัวนี้หมุนเก็บอันนี้เป็นสีที่ว่าเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างเฉยๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทริปนี้ที่เราขอบคุณเจ้านายนะครับที่สนับสนุนทั้งแหลกรถนะครับแล้วก็กล่อง
ใส่อุปกรณ์เพื่อมาท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็คืนนี้ก็จะนอนที่นี่นะครับสวนลุงโชยคลองมะเดื่อถ่ายดูบรรยากาศเลยครับ